สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมโอบ้านสวนภาคเครื่องเทอร์โบนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับผมรุ่นอุดมพรนะครับผมลักษณะนะครับผมก็จะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ชอบเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าจำลองเอารูปลักษณ์แบบรุ่นแรกลงมานะครับผมแต่ว่าก็มีตำหนินะครับผมแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นนะครับผมที่สามารถแยกแยะได้อย่างง่ายๆนะครับผมว่าไม่ได้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นอุดมพรที่สร้างในปีพ.ศ. 2537นะครับผมก็เป็นของดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ได้ฟิลกับรูปแบบของเหรียญรุ่นแรกด้วยนะครับผมนะฮะจัดวางรูปแบบสวยงามครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันเนื้อหาในการจัดสร้างนี้มีอยู่หลายเนื้อด้วยกันนะครับผมมีเนื้อทองคำมีเนื้อนวะมีเนื้อเงินนะครับผมแล้วก็มีเนื้อทองแดงลมดำนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นสาธิตลักษณ์ของหลวงปู่ในท่านั่งสมาธินะครับผมแบบลืมตานะครับผมนี่ฮะก็จะเขียนไว้ว่าที่ระลึกงานทอดกฐินครับผมวัดท่าแขกนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันที่13พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2537นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวสับสนนะครับผมแล้วก็เป็นของดีที่ราคาไม่แพงนะครับผมประสบการณ์รุ่นนี้นะครับผมก็มีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาค้าขายนะครับผมแคล้วคลาดนะครับผมแล้วก็ที่เป็นที่พูดถึงกันโดยตลอดนะครับผมคือเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วพระในสายกรรมฐานเนี่ยจะหนักไปทางเมตตานะครับผมแต่ว่าก็จะมีบ้างเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ฟั่นนะครับผมแล้วก็หลวงปู่มหาเจิมที่อยู่นครปฐมนะครับที่อยู่นครชัยศรีนครปฐมนะครับผมแล้วก็มีหลวงปู่ลู่หลวงปู่ชอบนะครับผมที่วัตถุมงคลของท่านเป็นไปในทางคงกระพันชาตรีด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าครอบจักรวาล นะครับนี่ฮะด้านล่างก็เขียนว่ารุ่นอุดมพรหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันเรียกว่ายันตะก้อนะครับผมซึ่งจริงๆก็จะเป็นยัน5นี่แหละครับผมเพราะว่ามีอักษรกำกับไว้ว่านะโมพุทธายะนะครับผมแล้วก็ลายล้อมด้วยอักขระภาษาขอมอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ฮะมีทั้งที่เป็นหัวใจพุทธศาสนานะครับผมนวะหรคุณนะครับเล่นไม่ยากนะครับผมเรียนรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าของปลอมในท้องตลาดก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญที่ในเนื้อหาทั่วๆไปนะครับผมในเนื้อล่างๆที่เป็นเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทนะครับไม่มีของเรียกว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าการสะสมที่ไม่แพงนะครับผมหลักร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วแทบจะไม่พบเหรียญปลอมทำเรียนแบบเลยนะครับนะฮะรูปลักษณ์สวยงามครับผมก็นำมารีวิวนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบของดีราคาไม่แพงนะครับผมทหารตำรวจก็นิยมใช้นะครับผมเพราะว่าของหลวงปู่ชอบนี่เป็นไปในทางป้องกันรักษาด้วยนะครับในเทปนี้ก็ขออนุญาตยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ